โอเคครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับและเราก็ร่วมมือร่วมใจกันครบ 300,000 ยอดดูเลยครับเราก็ได้สกินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆบางคนสงสัยว่าพี่ครับแล้วท่านี้ทำไมไม่ได้ครับท่านี้มันจะเริ่มวันที่1ถึงวันที่7นะครับเต็มตัวรอนะครับผมสำหรับท่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสำหรับระเบิดก็เริ่มวันที่1ถึงวันที่7เหมือนกันนะครับคือพี่จะบอกว่ากิจกรรมมันยังไม่มานะครับมาวันที่1ครับจะเป็นท่าบูย่ากับระเบิดนะครับขอให้น้องๆที่เข้ามานะครับเสียสละเวลาดูสักแป๊บหนึ่งครับวันนี้พี่จะบอกเลยใครขาดอะไรมั่งนะครับเพราะ ID นี้นะครับพี่รับหมดเลยนะครับไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมพี่รับหมดเลยนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวดูเลยนะครับผมว่าขาดอะไรมั่งนะครับกับกิจกรรม FFCS นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรมั่งสำหรับคนที่ล็อกอินไม่ถึง7วันนะครับผมก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดวันที่6พรุ่งนี้ก็จะได้วันที่7ก็น่าจะได้ทุกคนนะครับต้องนี่เลยนี่สกินรถโคตรเท่เย็ดเข้มมาดาฟักเกอร์นะครับผมก็คือมันก็พูดเวอร์ไปเนาะ โอเคหน้าตาของสกินรถนะครับบางคนน้องบางคนบอกโหโคตรอยากได้เลยคือไม่มีขายนะครับผมเป็นสกินรถที่แจกฟรีครับนี่เป็นไงลายแบบบูบูออกบูบูแบ็กนะครับผมโคตรเท่เหมือนรถสปอร์ตของนักแข่งนะครับแต่งมาโดยตรงนะครับผมโคตรเท่ครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในแมปดูเนาะว่าสกินรถคันนี้มันจะสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เก่าแล้วเนาะโอเคนี่เป็นไงโอ้โคตรเท่ดูดิเป็นสีน้ำเงินนะครับผมน้ำเงินตัดดำนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่จอดให้ดูนะก็ได้นะล็อกอินวันนะครับผมบางคนถ้าคนบางคนล็อกอิน6ประมาณโอ้โหดูแป๊บนึงนะโอ้โหโคตรเท่เอาหมดเฉย โอเคนี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับล็อกอินได้ถึง7วันครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับคนที่ยังไม่ถึงก็เสียใจด้วยนะครับผมบอกแล้วใครที่ติดตามพี่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ไม่พลาดไอเทมเด็ดๆนะครับผมโอเคเรามาต่อกับไอเทมชิ้นต่อไปกันครับผมก็คือสกินรถก็ได้ไปแล้วนะสำหรับคนที่ล็อกอินครบ7วันก็จะได้เหมือนพี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมชิ้นต่อไปมันคืออะไรนะครับผมนี่เลยบางคนไม่รู้นะครับนี่ครับตรงหน้ากิจกรรมนะครับบางคนไม่รู้ว่าแลกปืนยังไงครับนี่ครับให้เราเข้าไปที่กล่องข้อความยอด 300,000 นะครับยอด 300,000 คนดูเราจะได้ชิปโทเค็นนะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นปืนและได้ชุดนี้ด้วยไม่โคตรเท่เลยเซตวิญญาณสีทองนะครับก็คือเป็นอะไรอะเซตปินชาอันสีทองเช็คยิมยางกี่จองก็น่าจะเป็นตัวผู้ชายน่าแจกผู้ชายนะพี่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายนะครับผมก็นี่เอาตัวนี้นะครับเป็นโทเค็นไฮเปอร์เอ็นชาร์กอนนะครับเอ็นคาร์กอนปะอ่านไม่ทันนะครับผมก็เอาไปแลกครับพี่จะสอนแลกสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแลกยังไงนะครับสามารถแลกได้จนถึงวันที่4นะครับสำหรับคนที่รับแล้วนะครับ4นะครับอย่าลืมเข้าไปในข้อกล่องข้อความแล้วไปแลกนะครับผมก็นี่เข้ามาลงกิจกรรมนะครับสวัสดีทีนะครับแล้วก็เลือกเลยจะเล่นลูกซองหรือจะเล่น XM8 นะครับสำหรับพี่เล่น XM8 บวกดาเมจ2นะครับบวกแม่นยํา1นะครับโคตรเท่ชาร์กนะครับ XM8 ชาร์กนะครับผมบอกแล้วเมื่อวานใครดูคลิปพี่ครับผมเรียบร้อยวันนี้รับทุกคนนะครับผมบางคนไม่รู้นะครับผมก็เสียใจกับเขาด้วยครับสละเวลานิดนึงดูแค่10นาทีก็ได้ของทุกชิ้นนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกินปืนและต่อไปเราจะพูดถึงกล่องศพด้วยนะกล่องศพแล้วก็บอร์ดนี่น่าจะได้ทุกคนนะครับและกล่องศพนี้ไม่แน่นะครับว่าจะได้ทุกคนหรือเปล่าพี่บอกครับนี่เลยอ๋อบวกระยะนะครับไม่ได้บวกแม่นยำนะครับ M8 นี้ก็สวยงามถือได้ด้วยโอ้โหผิดหวังจริงๆเลยผิดหวังตรงไหนวะได้ของฟรีเนี่ย นี่สำหรับท่าทางนี้ก็ได้กันทุกคนนะครับบางคนพี่ก็งงบางคนบอกไม่ได้มันต้องได้ดิเพราะครบ 300,000 คนถูกไหมพี่ก็นั่งดูอยู่นะแมตช์แรกนี้เวียดนามชนะนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปไอเทมที่ได้รับวันนี้ครับอันนี้ก็ต้องมาเปิดนะเป็นแพ็กเกจนะครับเซตวิญญาณสีทองนะครับผมก็เป็นผู้หญิงเนาะหน้ากากเท่ดีเนาะน่าจะไปใส่ตัวผู้ชายได้แต่ก็ไม่ได้มันเป็นเซตผู้หญิงไงโอเคได้บัตรเป็นชื่อมา3ใบจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีนะช่างมันกันค่อยคิดน้องค่อยคิดโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้ได้ตั๋วอะไรมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเสียเวลาตรงนี้แป๊บนึง5ใบก็หมุนไปให้มันให้ตัวเลขลักกี้เนี่ยให้มันสูงๆหน่อยนะครับแล้วค่อยไปหมุนซีซั่นต่อไปเพราะพี่ไม่ค่อยเล่นชุดตัวละครผู้หญิงเนาะแต่ชุดตัวละครผู้หญิงก็ได้บ่อยเหลือเกินนะครับผม โอเคก็ตามนี้เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยถ้ากดติดตามนะครับรับรองครับต
่อไปครับจะสอนรับท่าบูย่ากับระเบิดถาวรนะครับผมกดติดตามไปเลยนะครับผมนี่อันนี้นะครับเราก็ไม่ได้นะคืออันนี้เราคือทายผิดนะครับผมก็ต้องรอเขาสรุปผลนะครับเดี๋ยวพี่บอกนะครับก็ถ้าเกิดมันจะได้โทเค็นเป็นสีฟ้านะเอาไปแลกพินนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพินคืออะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแต่วันนี้มันมากเลยรับไอเทมกันเลยน้องๆหนูๆที่ดูคลิปพี่ก็ได้กันเยอะเลยนี่น้องๆที่บ้านพี่ได้กันโหกิ๊กการ์ดกันสนุกสนานเลยนะครับผมก็ดีไปอ๋อนี่ AK เอาได้แล้วนะครับมันก็เป็น AK มังกรที่เก่าๆนะครับบางคนได้แล้วก็ได้บางคนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับ ก็ตลกครับโอเค XM8 ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเราจะพูดถึงกล่องศพนะครับผมเตรียมตัวให้ดีนะครับผมว่ากล่องศพมันจะได้ยังไงนะครับบางคนงงครับบางคนงงว่ามันได้ยังไงนะครับผมต้องนี่เลยพร้อมรับเป็นเลยครับผมนี่กล่องศพนะครับ Righten the Worldชนะให้โลกจำนะครับเป็นแบบนี้ครับกล่องศพนะครับอันนี้ก็น่าจะยากอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับต้องสนใจหน่อยนะครับนี่ให้เราพี่สอนไปแล้วพี่สอนเล่นไปแล้วนะครับผมก็เกี่ยวกับอันนี้เนาะสำหรับใครที่ดูก็ได้รับไปจุดไฟครบเพลิงถ้วยให้ครบนะครับนี่รับให้หมดเลยครับรับแล้วจุดไฟครบจุดแบบปกติมันมีโอกาสซ้ำจุดแบบพิเศษจะไปสุ่มอันที่ไม่ซ้ำนะครับเกี่ยวกับถ้วยนะครับถ้วยรางวัลปลดออกเฉยแป๊บนึงครับขออภัยนี่มันจะเป็นอย่างนี้พอถ้วยครบเพลิงเสร็จปุ๊บมันจะให้รับครับกดรับเลยครับนี่สุดยอด FFC Rocket นะครับเป็นกล่องศพนะครับ Unlimited Edition ไม่มีขายนะครับพูดเลยว่าไม่มีขายสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แร่ๆนะครับแนะนำให้ทำกิจกรรมให้ครบนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับคลิปนี้ด้วยครับแล้วกดติดตามก็ไม่พลาดกิจกรรมฟรีไฟร์ทุกนี้เป็นไงมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะโคตรเท่เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นท่านี้ครับเราก็รับแล้วนะกดรับได้เลยนะครับผมมันก็จะแบบโบกมือวิบเหมือนที่พี่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับผมก็ตามนี้เนาะต่อไปเราจะทำการรับของชิ้นต่อไปนะครับผมคือไอเทมวันนี้เยอะมากเลยพี่บอกเลยว่าเยอะที่สุดเลยที่พี่ดูมานี่โอ้โหไม่ใช่มันเยอะเกินไหนวะแป๊บนึงนะเอาไหนออกดีโอเคน่าจะเอาท่านี้ออกแหละไม่ดีเก็บไว้ท่าเยอะเกินไงก็ขออภัยเอาท่านี้ออกละกันสรุปแล้วเอาท่านี้ออกใส่ท่านี้เข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวลองทำท่าดิปั๊บปิ้วซู่โหปัญญาอ่อนจังโอเคก็ประมาณนี้เนาะกับการรับของวันนี้และชิ้นต่อไปพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยกับไอเทมชิ้นต่อไปครับผมวันนี้รับรองรับยาวๆครับผมโอเคเรามาเข้ามาแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไปกดรับกันเลยก็น่าจะเป็นทางด้านของไม่บอดก็อะไรสักอย่างนี่เลยดูครบครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้ตามนี้สำหรับคนที่ขาดไม่ได้ชุดนะครับมารับตรงนี้ได้และกดไลค์นะครับก็จะได้ทางด้านของไอเทมปลองปลาแรงข้างล่างนะครับก็รับหน่อยก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามานะข้างหน้านะครับสำหรับการรับบอกคนที่ไม่รู้กดตรงข้างบนมุมขวามุมซ้ายบนนะครับก็จะได้บอดเลยแบบนี้เลยนี่พี่กดให้ดูนะแบบหนึ่งนะครับโอ้โหมันเยอะมากวันนี้รับแบบนี่เป็นบอดโดนนะครับผมโคตรเท่เลยดูสิโอ้โหใครที่ได้ก็น่าจะได้มันย้ำนะครับต้องรับวันนี้เท่านั้นนะครับมันหมดเขตพรุ่งนี้แล้วถ้าไม่รับวันนี้อดนะครับผมก็รับไว้ซะหน่อยก็ดีนะครับไปเป็น Unlimited Edition แล้วเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเนาะว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับผมโอเคมานี่โอ้โหโคตรเท่ไม่มีใครใช้เหมือนเราเลยใช้ไม้กวาดเฉยโหนี่เป็นไงเหมือนขี่โดรนอะขี่โดรนลงจากอวกาศลงมาโคตรเท่อะถ้าเป็นชุดอวกาศนะดูดิมีไอพ่นข้างหลังด้วยอ่ะฟื้นนี่อ๋อถ้าเกิดเราแบบว่าหยุดเคลื่อนที่อ่ะอีตัวใบพัดมันจะหยุดเห็นปะเมื่อกี้เนี่ยโคตรเท่ครับโอเคก็ตามนี้นะครับก็ถ้าหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับต่อไปจะสอนรับคลิปต่อไปนะครับจะสอนรับระเบิดและท่าบูย่านะครับผมนี่ครับการแข่งขันก็จบลงให้เรากดรับนะเป็นโทเค็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่รับไปเลยนะครับผมแต่พี่ทายผิดนะครับก็ขออภัยถูกอยู่แค่ประมาณ2ทีม2ฝั่งเองนะโอ้โหเราก็ไม่รู้เนาะอนาคตใครทีมไหนจะชนะเนาะโอเคก็ตามนี้เนาะถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นี่พินไม่ได้นะครับพินไม่ได้นะครับผมคือถ้าเกิดตอบถูก6ทีมเลย6ฝั่งเนี่ยเราจะได้พินที่เป็นสุดยอดตำนานนะครับก็ตามนี้เนาะ
สำหรับคนที่ข้องใจนะครับผมว่าจะรับท่าบูย่ายังไงนะครับติดตามคลิปต่อไปครับและก็ระเบิดก็แจกฟรีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยผิดพลาดกันไหนขออภัยด้วยขอบคุณที่ติดตามครับและเจอกันกิจกรรมฟรีไฟที่โหดที่สุดครับผม